เกมสวนขึ้นมาครับดิโอโก้หักมาได้จริงลูกนี้ 2-1 ครับโอ้โหพีรพงศ์ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนหน้านี้แต่ว่าก็มันต้องถึงเวลาผมว่าก็ใจหายเหมือนกันนะเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วก็เคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยคงรับได้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอเข้าสถานการณ์จริงก็มีแบบนึงวินาทีที่โดนเปลี่ยนออกมันก็เป็นแบบเหมือนในหัวมันก็ได้คิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นแบบการเล่นอาชีพแบบครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าก็เป็นโชคดีของผมละกันว่าได้มาเล่นแมตช์สุดท้ายในบ้านแล้วก็ต่อหน้าแฟนบอลบีจีนะก็ถือว่าก็คุ้มแล้วครับตลอด13ปีที่ผ่านมานะครับกับ BG ปทุมยูไนเต็ดถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับชีวิตผมมากครับที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของผมและผมเองก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว BG แห่งนี้ครับขอขอบคุณแฟนบอล BG ทุกคนนะครับและทีมงานสตาฟโค้ชที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดรวมถึงคุณประวินพิรมภักดีครับที่เห็นคุณค่าในตัวผมและให้โอกาสผมมาเสมอครับหลังจากนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปไหนครับยังคงอยู่ซัพพอร์ตทีม BG เหมือนเดิมเพียงแค่ในบทบาทและหน้าที่ใหม่สุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณฟุตบอลนะครับที่ทำให้ผมและทุกๆคนได้มาเป็นพี่น้องกันครับ